ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเราก็ยังอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์เจริญกรุง29ครบเครื่องเรื่องอะไหล่นี่ครับถูกและดีมีประกันครับโอ้โหวันนี้มาแบบอันนี้เราจะใบสีสู่ขวัญหรือเปล่าเนี่ยฮะมีทั้งแบบโอ้โหมีเดยหมูใช่ไหมอันนี้เดยหมูคือจะพรีเซนต์นิดนึงพวกเฟืองเกียร์เนี่ยวันนี้ชุดเกียร์มาเลยสินค้าหลักๆของที่ร้านเหมือนกันที่ร้านก็ทำถือว่าเยอะมากทุกรุ่นเลยใช่ไหมเป็นงานที่ของเรานี่จะงานที่จากเกาหลีจากไต้หวันงานดีโอ้ครับพีเซนต์นิดนึงครับพวกนี้จะเป็นเพื่อเฟืองขับซูโม่เต็มร้อยนะอันนี้เราล่างเกียร์4วีโก้ 3,000 ครับวีโก้จริงมันมี 2,500 กับ 3,000 ใช่นะแล้วก็เราล่างเกียร์4 TFR 8 7 9 10เรามีหมดเนี่ยเราล่างมีรถใหญ่นี่นี่ VGS รถแข่งอันนี้ชุดเกียร์5อันนี้ละไอตัวเกียร์4ตัวล่างอันนี้เกียร์4บนที่เขาเรียกไฟฉายอ่ะเกียร์แข่งกันแล้วพังกันอ่ะวันนั้นก็ช่างตะหรือช่างอะไรก็มาซื้อผมจำชื่อเขาไม่ได้ละพี่เชษยนต์เขาก็มาซื้อตัวนี้นี่แสดงว่านี่พอมีปีกย่อยแบบนี้ก็พังเป็นเกียร์ไปใช่ก็ซ่อมได้สมมติรถพี่ไม้ดังเกียร์5ก็ซื้อชุดเกียร์5ไปรถพี่ไม้เกียร์4ดังหรือเข้าเกียร์4ไม่ได้ก็ซื้อชุดเกียร์4บางทีมันก็มีพวกทองลงทองเหลืองมันปีกย่อยบางทีมันไม่เข้าเกียร์ไม่ได้บางทีมันอาจจะเป็นพวกคันเกียร์ก็ได้อาจจะเป็นบูทแตกหรืออาจจะเป็นทองเหลืองเสียไม่จำเป็นต้องเฟืองพังครับคือยังไงก็ให้ช่างรื้อมาแล้วก็ถามช่างว่าเสียเกียร์ไหนโทรมาเช็คราคาได้สมมุติว่าเฮ้ยเฟืองผมอยู่ดีหมดเลยบังเอิญแบบวันนั้นหลบหมานิดนึงแล้วขึ้นเกาะปุ๊บนี่เลยเสื้อไปกระแทกอ๋ออันนั้นคือสาหัสจริงๆเอางี้ดีกว่า
คือใช้แล้วน้ำมันแห้งแล้วแบบละลายทั้งลูกแต่จริงๆเปลือกมันไม่เสียคุณซื้อเป็นไส้ก็ได้ไส้เราก็มีไส้ด้วยไส้ก็มีเปลือกก็มีทั้งชุดก็มีทั้งชุดก็มีเราอยากจะให้เขาประหยัดตังค์คือบางทีเสียเป็นอย่างๆเงี้ยมาซื้อเป็นอย่างๆไปเฟืองไม้เสียก้ามปูเสียก้ามปูก็ตัวไม่กี่ร้อยเฟืองไม้พวกเนี้ยตัวไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยคันเกียร์คือแต่ถ้าไส้เกียร์คุณใช้แล้วละลายน้ำมันแห้งไม่ได้ตรวจดูจนน้ำมันแห้งซื้อแต่ไส้ไปเปลือกไม่เสียก็ไม่ถึงหมื่นโอ้ดีฮะมีเปลือกด้วยก็หมื่นต้นๆแค่นั้นเองเออดีนะไม่ต้องแบบเหมาลูกอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเออไม่ต้องเหมาลูกเลยมาแบ่งได้แบบนี้แยกราวบนแล้วก็มีลูกปงลูกปืนมีหมดนะไม่ได้มาโชว์ลูกปืนเป็นแท้หมดโอโต้เอสเคมีหมดสมมติครับเนี่ยผมเสียแค่นี้ครับเออซื้อมาปั๊บไม่ถึง500บาทตัวนี้รับประกัน6เดือนป่ะ6เดือนคงไม่ฟัง6เดือนครับโอ้โหเกือบจะทุกรุ่นไม่ถึง500บาทนะพวกก้ามปูเนี่ยหรอ100 200 300แล้วแต่รุ่นเพจกลางไม่ได้ไม่กี่ร้อยบาทคันเกียร์ก็ไม่กี่ร้อยบาทครับโอ้โหเรียกได้ว่าเกียร์นี่ไม่ถึง10,000ก็คือเกียร์ไม่ว่าอะไรก็ตามในส่วนของเกียร์เนี่ยมาเลยมีหมด CL จัดให้เกียร์พิกอัพเรากล้าท้าเรามีทุกตัวโอ้โหเกียร์1ยันเกียร์5เกียร์6นาวาร่า6เกียร์ก็ทํามาแล้ว BT 50 Pro ก็มีมาหมดแล้วนี่ก็คือถ้าเกิดว่าอ่ะอย่างสมมุติไม่ได้มาที่นี่ไปตามร้านอะไรที่เป็นตัวแทนก็มีกล่อง CL เหมือนกันสังเกตง่ายๆกล่อง CL สีแดงกล่อง CL สีแดงแต่ถ้าเข้าไปปั๊บไม่เจอกล่องแดงครับโทรมาเลยครับโทรมาเบอร์อะไรครับนี่เลยขึ้นโชว์เลยนะครับรับรองครับมาไม่ถูกโทรถามอีกแล้วก็อีกอันนึงนี่เลยเรือธงครับก็CL อะไหล่ยนต์ก็จะมีอะไหล่เครื่องเกียร์ช่วงล่างพวกอินเตอร์พวกหม้อน้ำอะไรที่เคยออกไปเยอะแล้วมอเตอร์ยกกระจกมอเตอร์ปั่นผลเรามีหมดแต่หลักๆคือชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์นี่แหละนี่แหละกำลังจะบอกว่าเรือธงชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ครับคือรถพี่ไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์ใช่ยังเป็นหนักๆอยู่เป็นธงพวงมาลัยธรรมดาคุณปู่เนี่ยซื้อชุดติดตั้งสำเร็จรูปเราไปเนี่ยมันจะมีครบเลยมีกระปุกมีสายพานมีน้ำมันมีตัวปั่นมีกระป๋องมีสายรัดมีอะไรให้ครบเซ็ตเรียบร้อยเลยมียอยให้เรียบร้อยไปใส่ได้เลยครอบคลุมรุ่นเก่าๆที่มีเลยหมดคือไปติดตั้งได้เลยเอาง่ายๆครับทั้งชุดกล่องสีแดง CL สายฟ้าฟาดครับครบถ้วนเรื่องอะไหล่ดีกว่าจะบอกว่าครบถ้วนเรื่องเกียร์เรื่อง power มันไม่พอครับเรื่องอะไหล่รถทั้งคันเลยเรียกง่ายๆนะฮะขาดแค่อะไรยางแค่นั้นเองยางไปร้านยางยางกับบอดี้โชว์ไม่ได้ทำยางกับบอดี้แล้วก็โชว์แค่นั้นเองส่วนใหญ่จะมีครับสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวนี่นะฮะอย่างเงี้ยนอกจากแบบสมมุติอย่างผมเฮ้ยผมอยากจะเปลี่ยนครับไปเกียร์5อย่างเงี้ยเออชุดเกียร์5มันเร็วขึ้นมีเอาปรึกษาได้ด้วยได้บางตัวเรามีตัวทดเนี่ยอย่างรถไมตี้เงี้ยคุณเข้าดีฟอร์ดีไปใส่ได้แปลงเราก็ให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยครับโอ้โหครบเครื่องจริงๆครับคุณผู้ชมนี่แหละครับ CL อะไหล่ยนต์เจริญกรุง29มาไม่ถูกไม่ยากเลยครับโทรมาครับรับรองครับจะมีคนบอกท่านเลยครับว่ามาเลยครับมาใกล้ๆหัวลำโพงเลี้ยวก็มาทางนี้เจอปั๊บเจริญกรุง29เลี้ยวเข้ามาปั๊บที่จอดรถก็กว้างขวางครับผมที่สำคัญก็คือบริการนี่แบบโอ้โหสุดยอดประทับใจครับ CL อะไหล่ยนต์เจริญกรุง29ครบเครื่องครับครับได้เห็นตัวเป็นๆกับเจนนะฮะขอบคุณมากๆ